ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเกราจะมาพูดถึงจากเกมการ์ตูนค่ะถึง Sex Education ค่ะความขุ่นมัวในสังคมไทยเกราเรได้เขียนบทความเสร็จก็เลยเอามาอ่านให mm ้ก hmm. ับเพื่อนๆได้ฟังนะก็เป็นบทความที่แบบนานมา,มาแล้วที่เคยเขียนนะลองลองดูกันว่าเราได้อะไรกันบ้างคะ่ะทำไมเรื่องพวกนี้เนี่ยถึงเป็นปัญหากับเด็กไทยนะคำตอบของเกราค,ค่ะคือเป็นจริงนะแล้วเหตุผลละ่ะ เรามาดูเหตุผลค่ะเกมการ์ตูนซีรีส์โซเชียลเนี่ยหรือสิ่งบันเทิงอื่นๆเนี่ยมันคือสื่อบันเทิงค่ะจุดประสงค์หลักเนี่ยคือความบันเทิงใจนะแต่ในทุกบันเทิงนั้นเนี่ยมันจะมีสายมีสาระมีแง่มุมที่เราคิดนะคือให้เราได้คิดให้เราได้มองค่ะมากกว่าให้เราได้จำนั่นเองใช่ค่ะเก่าแล้วเนี่ยกำลังจะบอกว่าสื่อบันเทิงหลายอย่างเนี่ยมันยังไม่เหมาะสมกับเด็กไทยนะเพราะว่า เขาจะถูกครอบงำและถูกบันทึกด้วยการเรียนรู้แบบการจำค่ะกระตูนหลายเรื่องอ่ะความจริงมันแฝงแนวคิดนะหรือแบบมิตรภาพการตร่อสู้แล้วก็คนที่มีระบบคิดที่ดีเนี่ยเขาจะนำไปประยุกต์แล้วใช้ในเรื่องที่ตัวเองเกี่ยวข้องได้เช่นแบบว่าจการเปลี่ยนจากร่างธรรมดาเนี่ยกลายเป็นร่างไซย,ยามันคือทาแบบให้เรารู้สึกว่าเรามีการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในด้านที่เราชอบด้านที่เราถนัด มันคือการดูผ่านกระบวนการความคิดค่ะแต่มันมีไม่น้อยเลยนะที่แบบคนที่แบบว่าดูแล้วก็ใช้พลังขึ้นเต่าด้วยการปาหินอัดหัวเพื่อนอย่างเงี้ยมันคือการดูแบบผ่านกระบวนการจำเพราะฉะนั้นเกมหลายเกมเนี่ยมันเสนอความรุนแรงไหมมันก็มีเราเล่นเพื่อมันบันเทิงได้แต่ในเกมเนี่ยมันก็บอกสาระบางอย่างให้เรานะเช่นเราเล่น GTA อย่างเงี้ย คือเราสามารถที่จะเลือกได้หนีว่าเราจะทําชั่วหรือไม่ทําชั่วจริงมะมันคือแบบข้อแม้ของการเลือกในชีวิตนะคะถ้าเลือกดีเราก็ปลอดภัยถ้าเลือกร้ายคนมันก็เกลียดเราจริงป่ะเออตำรวจมันก็ไล่จับไงในเกมมันก็บอกอยู่ก็เห็นกันต้อง,อง,องในชีวิตจริงก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเลือกเป็นคนดีมันก็คือเราเนี่ย เล่นแล้วเรารู้สึกจำแล้วก็มีกระบวนการทางความคิดนั่นเองนะคะแต่ก็มีแบบขโมยจักรยานตามแบบ GTA อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะมันก็คือการเล่นผ่านกระบวนการความจำนะ,ะเพราะฉะนั้นคือมันขึ้นอยู่กับความคิดของคนอะต่อให้เราจะเล่นในเกมว่าเราจะเล่นลองเล่นเป็นคนชั่วหรือ,อไรคือถ้าเราแยกแยะได้เราเข้าใจได้ว่าเอ้ยเราเล่นแล้วก็ถ้าเราทําไม่ดีตํารวจก็จับเราอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับชีวิตจริงเพราะฉะนั้นเนี่ย การเล่นผ่านกระบวนการความคิดกับการเล่นผ่านกระบวนการความจำเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยเกมเนี่ยมันก็เลยถูกวิจารณ์เยอะไงะนะ,ะเพราะว่ามันก็มีคนที่เล่นแล้วแล้วมีทั้งสองอย่างแบบนี้นะ,ะทีนี้ล่าสุดนะคะตอนเนี้ยนะ,ะก็คือ sex education ะะ sex education เนี่ยก็เป็นปัญหานักมากคือเห็นคนแบบวอยวายมาก ซึ่งก็รัฐมองว่าคนที่เริ่มเรื่องเนี่ยนะก็จะเป็นพวกคนที่มองผ่านกระบวนการความจําก็คือกระบวนการจำนะคะแล้วก็เหมารวมนะว่าสังคมไทยเนี่ยไม่พร้อมนะก็เลยลืมไปว่าในสังคมไทยเนี่ยมันมีคนทั้งสองรูปแบบคือมีคนที่ผ่านกระบวนการคิดและก็การผ่านกระบวนการจำเนี่ยนะฮะซึ่งสื่อบันเทิงทุกชนิดทุกแขนงอนะสงสารนะที่เป็นสาระได้เกือบทั้งหมด มันอยู่ที่ผู้รับสื่อต่างหากค่ะจะพร้อมไหมและเขามีความรู้หรือความสามารถหรือมีจิตใจ,จแบบไหนที่จะได้รับการเรียนรู้อย่างไรนั่นเองเราเนี่ยจะเห็นหลายประเทศที่เขาใช้สื่อบันเทิงเพื่อการเรียนรู้นะคะเพื่อผลักดันคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อดันความก้าวหน้าให้กับประเทศแล้วบ้านเราเนี่ยพร้อมไหมสังคมไทยเนี่ยก็เลยว่ามันก็พร้อมนะคะ แต่มันก็มีข้อแม้ค่ะข้อแม้เพียงว่าเราจะต้องเลิกการเรียนแบบท่องจำในโรงเรียนค่ะเลิกการสอนแบบครอบงำในบ้านนะคะคือสอนแบบว่าสอนเด็กแบบใช้ระบบครอบงำในบ้านผู้ใหญ่ต้องไม่ใช่การที่จะถูกทุกอย่างเสมอไปให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ลองเสนอมุมของพวกเขากันบ้างค่ะแล้วเราก็ลองฟัง ฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ค่อยปรับค่อยจูนให้ความคิดของเขาเนี่ยชัดเจนขึ้นค่ะแล้วก็เลิกคำพูดที่ว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนนะอาบตอนไหนอะไรคืออาบยังไงคืออาบก็ได้คะ่ะอาบเท่ากันนะความคิดเนี่ยมันไม่ได้วัดระดับนะคะคือมันไม่ได้มีการวัดระดับนะว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนคือคุณจะจะมีทัศนคติวิธีคิดที่ดีมันไม่ใช่นะ เพราะนั้นเนี่ยความคิดมันไม่มีการวัดระดับอายุนะถ้ามันไปในทางที่ดีและถูกต้องเนี่ยมันก็มีการวัดระดับอายุนะสอนให้เด็กรักการอ่านค่ะเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันคือการฝึกตีความสารที่ดีที่สุดนั่นเองนะแล้วก็สอนให้เด็กเนี่ยรักในการทำความเข้าใจมากกว่าสนุกสนุกแล้วจบไปเพราะน่ะคนเรามันจะไม่เหมือนกันเราดูการ์ตูนอีกคนหนึ่งดูการ์ตูน อีกคนนึงอาจจะแบบว่าเอ้ยดาก้อนบอลน่ะฉันต้องเอาเอาแบบเหมือนปล่อยพลังใส่หญ้าเอาก้อนหินไม้ปาดหัวเพื่อนเงี้ยมันมีนะแต่อีกคนหนึ่งที่ดูกระตูนเนี่ยเขาวิเคราะห์หรือเขาอะไรได้ว่าเฮ้ยแบบโงกคุณเนี่ยเป็นคนดีเขาจะไม่ทําคนที่อ่อนแออะไรอย่างเงี้ยก็คือ,ค,อคือมันทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับผู้รับสารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่หรือเราเป็นคนที่สามารถรับสารและวิเคราะห์ได้เนี่ยเราก็ควรจะสอนเด็กๆหรือสอนคนที่เขาดู การ์ตูนหรือดูอะไรเหล่านี้ว่าเอ้ยเราควรจะมองในตรงจุดไหนเพราะนั้นเนี่ยการ์ตูนเกมหรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะแต่มันขึ้นอยู่กับผู้รับสารนั้นเขาจะมีความสามารถในการรับรู้เรื่องราวต่างๆในนั้นแล้วแปลงออกมาได้แค่ไหนนั่นเองนะคะท่าน,นี้สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องสอนให้เด็กรักตัวเองนะให้คุณค่ากับตัวเองแล้วก็เรื่องรอบตัวด้วยค่ะ สังคมไทยนะคะจะพร้อมรับมือกับสิ่งบันเทิงหลายรูปแบบและคัดกรองเป็นนะ,ะแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์เป็นนั่นเองค่ะโอเคนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะร้อยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ